โอเคครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราก็มาทำมิชชั่น6ครับเราจะขึ้นเครื่องบินเพื่อไปเอาตัวไอ้ลาเกอร์ที่โกเลมซิตี้มาให้ทางการเราครับผมให้ TSQ เราทำการสอบสวนนะมาพร้อมนะ go go Let's do this Good Strap in Interesting pre-game ritual you've got there. You getting pissed enough to end this guy yet? I got a no-kill order. Is that right? Would have thought he'd done enough to warrant extreme prejudice. How far out are we? Coming up on it now. Not many spots I can set her down. You got a preference? Get as close to the ground as you can. I'll take it from there. Whatever you say, boss. Oh, ตำรวจที่ไหน How close did you get me to our contact's location? I was in unit 237. Jesus, Jensen. I didn't put you on his doorstep. Residential sector should be just ahead of you. Me, I'm gonna switch to autopilot, have a coffee. Let me know if things get interesting. ความเพียบครับมีเพลงคิลเลอร์อันหนึ่งเอาเหมือนกันได้ปะอันนี้วัตถุติดไฟได้ช่างมันอันนี้กลวยของขว้างของขว้างไม่ต้องสนใจอันนี้มีเหล้าถูกๆอันหนึ่งคราฟติ้งพาร์ทหนึ่งงานเยี่ยมนั่นก็ไม่มีอะไรครับผมไปที่อพาร์ตเมนต์ได้เลยไปถามปฏิบัติการของเราในเมืองโกเลมซิตี้ครับมีอะไรให้ด้วยเปล่าวะคราฟติ้งพาร์ทอยู่ตรงที่ข้างหลังไงนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละไปตอนนี้เข้าได้แล้วก็มีเหมือนจะเป็นเหล้านะขายไปหลายอันแล้วไม่เคยใช้เลยแต่ไม่รู้หรอกอันนี้หนังสือพิมพ์ไม่น่าสนใจไม่น่าสนใจประเทนเนอร์มีกระสุนให้ดีๆเอามีเดฮิโดเอาหมดตอนนี้ด่วนผีวิทยุไปรำคาญนอกนั้นก็โอเคเอาตู้เซฟเปิดไงวะตู้เซฟใช่ไหมแถวนี้ไม่มีเทอร์มินอลสั่งเปิดได้เลยตรงไหนวะน่าเกือบตาถั่วแล้วว่าแล้วไม่เป็นไรเราทันอยู่แล้วอันล็อกไปเรียบร้อยของไม่สำคัญแต่ความปลอดภัยระดับ3นะฮะ
ก็มันมีแค่เงินกับไอ้ของนี้หน่อยครับผมก็เลยบอกว่าไม่สำคัญอ่ะนะดังนั้นก็ไม่มีอะไรหน้าต่างนี้เปิดได้เปิดก็โดเข้าไปงูได้น่าเป็นเมืองที่ความซับซ้อนเยอะจริงๆเลยว่ะหลายฟังก์ชันหลายเลเยอร์มันเลยตรงนี้ไม่มีอะไรมากมีของให้สำรวจเฉยนิดหน่อยโปรเบลเซลสำคัญนี่ใช้ได้ใช้ได้นั่นก็มีพวกเหล้าเบียร์ไม่สำคัญนะอันนี้ของจริงอันนั้นไม่ทางที่เราเข้ามานี่วะอันก็ไม่สำคัญเท่าไหร่ไปละข้างบนก็เหมือนจะไม่มีอะไรอ้อมไปได้อ้อมไปได้อ้อมไปได้ไม่เป็นไรสบายใครเนี่ยหายเลยไอ้ทอเล็กเวลาข้ามไปโกลเดนซิตี้ครับผมจริงก็ไม่สำคัญจริงๆเราโดดข้ามเองได้มั้งเนี่ยนะช่างมันมันซับซ้อนมากไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงเลยเนี่ยอิสซาเรกูล่าเมอร์จริงๆที่ต้องขายเนี่ยเพราะเราไม่ใช้กระสุนปืนพองไงฮะเอ้ยเราไม่ใช้ปืนพองกันต้องพูดอย่างนี้เอางั้นก็โอ้เกือบไปเออเป็นโล่งมากอ่ะไม่มีอะไรเลยมีกันให้นี่หน่อยก็เอาแล้ว39บาทอะไรพวกนี้อันนี้ขึ้นไปได้ตรงนี้เข้าไปได้ตรงนี้มีหีบโยนเล่นโยนเล่นเนี่ยเลยจุดที่ต้องทำภารกิจค่อนข้างไกลกันเนี่ยเดี๋ยวให้ไปฮะคราฟติ้งพาร์ทโอ้ไมเทมเพลทนี้เอาไว้ผสมกับพวกระเบิดที่เรามีนะครับผมเพื่อทำกับระเบิดนี่เห็นไหมได้2อันแล้วเอาไว้ทำกับระเบิดเหมาะนะคราฟง่ายด้วยมันใช้แค่75เนี่ยมาเจมเพลทไอ้ครับไม่เอาแต่ค่ามีประสิทธิภาพแป๊บนะขอเช็คสำรวจไปเรื่อยก่อนโอเคไม่มีอะไรนะไปแฮกระดับ5ทำไม่ได้ของขายโอเคอันนี้ลิ้นชักพอสำรวจได้อยู่บ้างโอเคครับไปได้ค่อนข้างดีโอ้เมืองมันสมเป็นสลัมจริงเลยวะล็อกมากดูแล้วสกปรกดูแล้วให้ความรู้สึกว่ามันไม่เรียบร้อยอันนี้ความปลอดภัยระดับ5อะไรยังทำอะไรไม่ได้จริงใช้ Hacking Tool แฮกได้นะแต่ว่าผมคิดว่าไม่สมควรตอนนี้เท่าไหร่อันนี้อะไรเนี่ยมันดีทูเราเหลือ3ชิ้นเหลือเฟื่อแหละไม่เป็นไรโอเคครับผมมือต่อเตะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปทำภารกิจตุฟากดูเลยนะไม่เดี๋ยวไม่ตัดคลิปพอดีอืม
อันนี้จะลงไงเนี่ยโอ้ยสูงอันนี้มันขึ้นมาได้ไงเนี่ยโอเคมีของเอาของครับผมตรงนี้เป็นที่เงียบๆไม่มีอะไรโอ้มีสเปคด้วยเกี่ยวตันเราเคยสู้มาครั้งหนึ่งแล้วไม่เจอร้านขายของเลยฮะโอ้ยคนโดนจับไปเท่เลยเว้ยฮะดอนเวสวอเตอร์อย่าทำให้น้ำต้องเสียเปล่าเอ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 าทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วถ้ามีมิชชั่นที่แบบทำให้เราปลุกระดมชาวเมืองให้สุดยอดเลยเนี่ยด่านนี้สถานการณ์เมืองโกลเดนซิตี้นี่ค่อนข้างจะเทนส์หมายถึงตึงเครียดอะนะผู้คนพร้อมจะระเบิดใส่ตำรวจตลอดเวลาแล้วอันนี้แฮกได้แฮกสักหน่อยก็ได้วะAnomaly detected. Access granted. โอเคครับได้เมลมาแต่ไม่มีสำคัญอะไรมากนอกนั้นก็โอเคมีแก๊สด้วยอยู่แต่ว่าด้วยสภาพตอนนี้เราสามารถจะบุกเข้าไปได้ครับผมเพราะว่าผมอัดเพลิงที่ทำให้นั่นไงดมแก๊สได้นะไอตัวเนี้ยย้ำให้ดูอีกทีตัวนี้ทำให้ดมแก๊สได้เพราะงั้นเราจะไปครับผมมีอะไรสำคัญไหมคราฟติ้งพาร์ทเยี่ยมแค่นี้เองอ่ะท่อรั่วท่อรั่วเฮ้ยเอาจริงดิมีแค่ไอ้คัตติ้งพาร์ทให้เราแค่นี้นะไม่ได้จอบไปอ่ะแปลกใจยังเว้ยโอเคครับต้องใช้บ้างอ่ะของมันจะลกไงโอเคเอาไปเล่นที่เก็บของแทบไม่มีเลยดูดิ ใช้บ้านเลือดไปหน่อยโอเคครับภารกิจไม่เดินเลยจะโทษใครได้อ่ะลงข้างล่างได้อีกลงอีกเด้อตรงนี้พื้นที่ต้องห้ามดับเผื่อไว้ก่อนเผื่อต้องไปเผื่อต้องไปมีทางเข้าไปจริงๆด้วยไว้ก่อนเราไม่รีบบุกตอนนี้เดี๋ยวมีปัญหาของมีเหล้าอันนึงแล้วก็มีปืนเดี๋ยวค่อยมาเก็บฮะขายก่อนฮัลโหลโอเคแต่ว่าสุดไปก่อนพวกชาวบ้านธรรมดาไม่ค่อยได้ให้ข่าวสารได้เราเลยอันนี้ก็ทางเข้าอะไรเข้าสถานีตำรวจ
ังไม่ถึงเวลาเรายังไม่บุกบุกตอนนี้เดี๋ยวอย่างที่บอกครับเรามีปัญหาโอเคมวยเล่นแต่มันไม่เจอร้านขายของเลยดิแปลกก็ยังเป็นสายตำรวจอยู่เข้าไปไม่ได้เป็นดิสติกแอเรียเป็นพื้นที่ต้องห้ามถ้าเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้ยินมาทักกันแน่นอนครับผมโอเคไม่เจอที่ขายของงั้นก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเราจะเข้าอพาร์ทเมนต์นั่นแหละ You people now what other lies have you come to tell me I'm sorry to bother you but I'm here to see Soko he's expecting meWhich one? My husband Dushan? Or his wife? Yeah, Omega 1. I guess it doesn't matter which one. The police took them both to the Narrows to torture them for information they do not have. ตอนตำรวจจับไม่ได้อ่านเท่าไหร่นะตำรวจจับคนของเขาอะครอบครัวเขาอะไปทรมานเพื่อจะรีดข้อมูลที่เขาไม่มีประมาณนั้นตะกี้ Omega ขึ้นหนึ่งใช่ไหมล่ะ Sympathy Biolode ก็ต้องแสดงความสงสาร Focus ก็จอดจงเรายังไม่น่านะอย่างน้อยตะกี้เราเห็นใช่ไหมแล้วโอเมก้ามันเด้งหนึ่งทีงั้นเราจะแสดงความสงสารครับผม Especially here I can see that But maybe I can help เราใส่เควสดีกว่า Like you care My husband is gone Tibor said he had a way of getting us out of Golem City A contact with Wait Who are you? I'm the contact And maybe there is a chanceThere's always a chance. I'm sorry. Normally they only take ARC members. Tibor is ARC. He has been taken before. But now, after the bombing, they come for Tibor. Dushan, he asks why, and then... They take my Dushan. He has done nothing. Nothing! Do you know where they were taken? I told you already. Alpha 1.Instead of asking stupid questions, why don't you do something? Hey, I can see you're upset. And you're right to be. But if you have information that can help me get you and your family out of here, please tell me. It's not too late. I'm sorry. It has been very difficult. Tibor has been arrested before. He thinks Arp will keep him safe. The last time he was rescued by someone coming in through the ceiling of his cell...There are many places in Golem City that are unfinished. Maybe that can help. I think it can. Thank you. Adela. Adam. ก็เราต้องไปพาลูกพาผัวเขากลับมาครับผมไม่งั้นเขาจะไม่ช่วยเราประมาณละไฟที่บอยเนี่ยนาโลกลุ่มอะไรเนี่ยแฮกได้ระดับหนึ่งโอ้ยสามารถเลยเหรอแฮกมันดีวะยังไม่ทันเสร็จนั่นเลยได้เมลโอเคอ่ะมีการคุยin cell again ปิดเลยเว้ยฮะตอนตะกี้ใครวะแต่บอกว่าผมไม่ใช่โซคอครับผมแต่ว่าผมกำลังจะไปช่วยเขาแล้วคุณเป็นใครประมาณซึ่งมันก็ปิดไปเลยไม่แปลกที่จะกลัวแต่ตอบแล้วก็ไม่ปลอดภัยดีแหละชิคกี้พาย we got a problem our contact's been swept up by the police I heard about cops in Golem Jensen your Interpol ID won't get you any kindness with them that's all right I didn't bring it with meThey're holding him in a place called the Narrows. We'll contact you after I find him. And
ข้าได้ไหมเนี่ยห้ามมีตรงไหนบ้างเข้าได้เช็คแป๊บนึงโอเคต้องบุกกันแบบนี้แหละไปยืนตรงนั้นไม่สุภาพอ่ะซ่อนไปซ่อนไปข้างในเป็นห้องขังอ่ะน่าเจอเรียบร้อยแล้วเจอง่ายจังวะตรงนี้ก็เป็นไอ้ทางนั่นนะช่องระบายอากาศบุกค่อนข้างง่ายแฮะอันนี้สบายดีสไนเปอร์ไรเฟิลกระสุนรีโวลเวอร์ปืนแรงไอ้กระสุนปืนแรงให้เราไงยอดเยี่ยมจริงรีวอลเวอร์สำคัญนะดีกว่า9มม.เยอะเลยครับยิงพาร์ทโอ้คอมแบทไรเฟิลเอาไม่ได้เลยโอเคก็ลองกันทีนี้เนี่ยพิสโซ่ EMP ไม่ใช่ดิพิสโซ่ EMP โมสำคัญนะคอมแบทไรเฟิลเรกูล่าโมอันนี้200นัดแล้วอันนี้ถ้าเป็นไม่ได้อยากขายอันเนี้ยแป๊บนะอ้ออันนี้ได้เรียบร้อยอันนี้อะไรไรเฟิลเรกูล่าอันนี้อ๋ออาร์เมอร์พิชชิ่งกระสุนเจาะก่อครับแต่มีแค่9นัดเองให้มาทำไมวะเนี่ยตรงนี้ก็ทั่วไปที่เก็บปืนถ้าเกิดแฮกเข้าไปเอาได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างมันไปละ Hey brother watch it the cops are everywhere todayI noticed that. Are you Tibor? Yes, you're late, Interpol. I know. I spoke to your sister-in-law. She's a mood operator. Super sabai. Adela. Oh, that. It seems like she can take care of herself. Yes, she can. You know, I can't help you. It's too dangerous now.มันช่วยเราไม่ได้ตอนนี้อันตรายเกินไปแง่โดนจับขังนี่แต่ว่าทำไงดีวะตอบไงมันถึงสบายใจว่าแต่ไม่มีซัมติงครับมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เราทำได้บางทีผมอาจจะพูดตำรวจนะเพื่อให้ครับพวกนั้นปล่อยคุณไปทำได้ไหมวะลองดูดิ must be something we can do maybe I can talk to the cops get them to release you they won't talk to you they're arresting everyoneI don't think they'll arrest me. I can take care of it. No. Please, that will just make it worse. They know who I am, they went after my family. Interpol has promised to get you and your family out of here to safety. Safety? There is no safety. Only tyrants who prey on the weak and the innocent. All right, Tibor, listen. I understand why you can't come with me, but I still need to get to Rucker.Or what happened to you and your family today will happen to others. I'll smooth it over with Interpol. Is there any other way you can help me? There's a man, a smuggler, Louis Galois. He imports items for Talos, Europazine, whiskey. He could get you in, but you'd have to do him a favor. He likes favors. That's something. Any other ideas? My key card to get to Ark territory is gone. One of the cops took it. Probably still has it on him.Thanks, I'll look into it. Please, I know you don't owe me anything, but if you see my brother Dušan, help him. If anything happens to him, Adela will kill me. Of that, I have no doubt. I'll see what I can do. Chicane,
Get a message to Miller. I'm at. Sokol's backed out of the deal. Why am I not surprised? He's just looking after his family. Besides, it's not a complete wash. He gave me some options on how to get into Ark on my own. Well, just be careful, Jensen. This asshole obviously can't be trusted. Let me know when you're in. โอเคครับ3 2ก็มาอยู่กับมิชชั่น6นะครับผมตอนนี้ก็เราก็ทำการไปหาไอ้คนที่เนี่ยครับผมโซคอลอะไรสักอย่างเงี้ยจำชื่อไม่ได้เนี่ยทีเบอร์โซคอลเนี่ยจะเป็นคนที่จริงๆต้องพาเราเข้าอาร์คไอ้อาร์คพื้นที่เราภารกิจของเราครับผมแต่ว่ามันโดนจับซะก่อนเพราะงั้นวิธีที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ภารกิจเนี่ยจะมี2ไอ้จะเป็นทางอื่นแล้วก็คือให้หาทีบอคีย์การ์ดจะอยู่กับตำรวจคนใดคนหนึ่งครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็เนี้ยฟรีดูซานก็คือน้องชายของทีบอร์ซึ่งดูซานนะครับผมเนี่ยจะเป็นคนที่โดนน่ะนั่งอยู่นั่นน่ะโดนทรมานตรงนั้นผิดอันนี้ตรงนั้นนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะทำการช่วยเขาครับผมไปทีละจุดเดี๋ยวจะบูนะครับผมอันนี้ขายได้เดี๋ยวจะขายแล้วก็ข้างในนี้ปืนเพียบเราไม่สามารถจะทำนั่นได้ครับผมจะแฮกได้ด้วยความปลอดภัยระดับ5เนี่ยแต่ว่าด้วยคู่มือเครื่องมือนี้ Hacking Tool เรียบร้อยครับผมเศษเหล็กผมเก็บมาค่อนข้างเยอะมากดูดิ 1,470 อันนะโอเคครับจัดการเรียบร้อยเนี่ยสามารถหยิบไปได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะหยิบไปขายที่หลังตอนนี้ก็ขอสบายๆก่อนถือว่าแฮกเผื่อไว้เฉยครับมาAttention yet. You don't want to answer my questions? Fine. A little warning though. Oh, we're talking about. You think I'm fucking around here? You're pissing me off. All right, old piece of shit. ไม่เคยอยู่แล้วเล่นซะเลย Come on, man. กูอะไรวะ Hey.How about you deal with these cops first, okay? Then we can talk. Got it. จ้องมาเลยเว้ยเฮ้ยโอเคครับคราวนี้ให้เราจัดการตำรวจ4คนนี้ก่อนครับผมที่ขณะที่อยู่ในพื้นที่เนี้ยภารกิจอ่ะค่อนข้างลำบากเห็นได้ไงวะอ้าวเวนไม้โอ้ยฟาดหลบฟื้นพลังครับผมแล้วจะปีนทำไมเนี่ยอยู่ไหนวะอยู่ไกลแฮะมาดีผู้หญิงก็อาจจะเละอะเรียบร้อยห้องขังได้จัดการเรียบร้อยหมดแล้วฮะโอเคไปคราฟติ้งพาร์ทของคราฟอะสำคัญค่อนข้างสำคัญเลยอะมองงั้นเก็บได้รีบเก็บเลยถ้ามีให้ซื้อก็ควรจะซื้อนะย้ำหลายทีหน่อย
ดังนั้นก็โอเคนี่ของเติมเอฟพีโอเคครับผมอ่ะจัดการได้แล้ว Those cops won't be a problem anymore. Too bad. I was just starting to warm up to them. I can try and get some more down here if that's what you want. No. It is better this happens now before I become too attached. You mind untying me? Sure. So, was it Tibor or Adela that asked you to help me? Or something else? ก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็บอกประมาณว่าใครส่งเรามาช่วยเพราะตามคำขอของใครฮะระหว่างทีบอร์อาดิต้าไอ้ก็ไลเจียก็เราพูดตามความพิธีทำอะประมาณว่าเราแบบเห็นคนโดนอัดแบบอย่างนี้ไม่ได้อัดแบบหนักๆอะทั้งที่ไม่ได้เป็นคนผิดอะไรพวกนี้โปรเฟชชั่นแนลก็ผมมีงานทำแล้วคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันสำเร็จได้ประมาณนั้นครับผมอินดิฟเฟอเรนซ์ก็คือผมไม่ทำงานการกุศลตอนนี้ที่ผมต้องการก็คือแบบ For I know the cop had a reason for tending your friend ก็ทุกอย่างไอ้เท่าที่ผมรู้ก็คือตำรวจพวกนี้มีเหตุผลตามกฎหมายที่แดกไอ้ที่อยากคุณได้ประมาณนั้นครับผมก็เราก็ตอบแบบแนวสายลับหน่อยนะ I don't do charity workFor all I know, the cops had a legitimate reason for tenderizing your face. Well, you know cops, right? Assholes do not need a reason. I do know cops, and whether it's right or wrong, there's always a reason. Look, all I know is that since the Ruzica bombing, the police have been cracking down on us hard. They suspect Ark, of course, but they're blaming every Og. For most of them, it's just another excuse to hurt us.I thought you weren't a member of ARC. My brother is. I just repair things for them sometimes. Heating units, security cameras. It is how I earn a living for my family. Do you know if ARC was responsible for the Ruzica bombing? No. And I do not want to know. After this, I'm done with them. Being associated with ARC. Even if they are our only hope, it is not worth the pain. Look, you want to know what ARC is up to?You're going to have to ask them yourself. Fair enough. How do I do that? When you have robbed the man of all, the things, he is no longer the... He has no more of... Shit. Power. Something. Freedom. How does it go? No. Are you feeling all right? It is this week's passphrase. It is Selznick or Solzhenitsyn.Ah, I got it. When you rob a man of everything, he is no longer in your power. He is free again. Just remember the quote. It'll get you past Lubosch. He guards the way to the Ark elevator. เป็นโค้ดครับผมที่ and he will let you in. คนมันเขาเรียกไงได้ยินแล้วจะปล่อยให้เราเข้าลิฟต์ได้ครับผม This is the least I can do. Thanks to you, I get to sleep in my own bed tonight. โอเคครับ200ก๊อดไม่มีใครเห็นเราเลยจริงเหรอวะตะกี้ยิงยิงกันอยู่เลยไม่ใช่เหรอก็มีขอให้โดนแล้วก็โดนครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเวลามีเยอะโอเคไปต่อเนี่ยตำรวจเพียบจะเบื่อสงสัยซะงั้นน่ะเห็นได้ไงวะเอาแต่ก็ดีละไหนๆใครเห็นใครเห็นวะปล่อยพวกคนในคุกกันมั้งโอ้ยอะไรเนี่ยใครเห็นบอกมาได้ยิงให้หลับก่อนไอ้นี่อ่ะเห็นป่ะเนี่ยพาดิกซะงั้นน่ะ
มันไม่ควรจะพาดิกไปใช่หรอวะตรงนี้งงจริงเลยช่างอ่ะอ้อมได้ไหมอ้อมตรงนี้ได้ไปโอเคมีหลบเข้าไปข้างในแล้วหนึ่งคนฮะประตูปิดเรียบร้อยเสร็จโจรตรงนี้เปิดไปได้งั้นก็ไม่มีอะไรอยู่ดีประตูก็เปิดเองตกใจตกใจก็มาสิเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็สบายสบายแล้วแฮกระดับ2ไม่มีอะไรน่าสนใจโอ้ยช้าโอเคเกือบไม่ได้เราแฮกกันเล่นนะนั่งอ่ะเอา EXP เฉยๆจริงๆไม่สำคัญหรอกได้ e-book ได้มาอีก100 EXP เครดิตชิปโอเคคาติงพาร์ทคาติงพาร์ทของขายเยี่ยมเลยคอมแบทไรเฟิลเสียดายได้กระสุนฮะตรงนี้มีทางไปต่อได้จัดไปมีการระเบิดวางอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปกระโดดสิครับอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ไปวะเอออันนี้ก็มีหน้าต่างเปิดเข้าไปได้อันนี้มีแก๊สใหม่ครับผมถ้าเกิดเรากู้ได้เราก็ได้มาฟรีแล้วก็ทางขึ้นข้างบนนี่ Mr. Jensen, this is Otar Botkovere. I hear you are in the Utulek complex. Keeping tabs on me, Botkovere? It is time for that favor you owe me. There is a shopkeeper named Galwa in the Sedri Market. I want you to eliminate him. Not in the assassination yet.How you take care of this problem is your business, but I expect you to keep your word. ฮะก็ไอออต้าอะไรสักอย่างอะที่เราทำในไซมิชชั่น4ครับผมไอที่หมองเราอะให้มาให้ไปเอาของให้นะมาทวงบุญคุณครับผมเพราะเราเลือกที่จะใช้วิธีเจรจา My husband is dead. Watch yourself. I have no... มันก็จะให้เราไปฆ่าไอพ่อค้าของแกงคู่แข่งไงครับผมซึ่งพ่อค้านั้นจะอยู่ชั้นบนเดี๋ยวเขาว่าอีกทีอันนี้ก็เป็นแม่ค้าธรรมดาผมจะข้ามนะบทพูดอะไรพวกนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่เดี๋ยวรู้จะฟังทำไมไปเร็วไปเร็วไปเร็วเน้นขายของก่อนตอนนี้เหล้ายาปลาปิ้งปืนของที่ไม่ใช้ทุกอย่างเนี่ยพวกนี้ขายไปกดผิดเนี่ยพวกนี้ขายไปเราไม่ได้ใช้สเต็มมีด้วยมันเป็นของขายแล้วไงเพราะงั้นขายไปเลยฮะไม่ต้องห่วงไจโรนี่ก็ได้เป็นของขายนะใช่ป่ะเออนั่นแหละไฮโดรคลอริกไมโครปั๊มใช่ขายได้เลยจริงๆอันนี้ก็เป็นของขายครับผมแต่ว่าพอดีมันเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเยอะอะอย่างเช่นถ้าเกิด BMPC ขอเพื่อจะแลกข่าวสารอะไรพวกนี้เราสามารถจะให้ได้เพราะงั้นเราจะเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องรีบมันเอาไว้แลกข้อมูลได้ไงอันนี้ขายไป
ส่วนมากส่วนใหญ่ก็ไม่เขามีอะไรครับผมขอลองห้างโลกอะไรอย่างไอ้กระสุนกิเลสลันเชอร์เนี่ยไม่รู้มาใหม่เหมือนกันนะมันอีทูเราเขาใช้เองได้แล้วก็ไอ้พวกนี้เราไม่ได้สายแฮกอะไรเท่าไหร่แล้วไงมีให้ใช้แล้วก็ใช้อ่ะพอเก็บพื้นที่นิดหน่อยคุ้มแล้วนึกก่อนนะถ้าเราจะขายอุตส่าห์ใช้แฮกกิ้งทูแฮกไอ้กล่องเก็บปืนตำรวจไปแล้วดิไม่เป็นไรเก็บไว้งั้นก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่แล้วเงินเรากดหรืออะไรพวกนี้เราก็ค่อยขายปืนให้หมดแล้วก็ไปโด้ปืนจากหน้ามาขายเรื่อยๆขายเรื่อยอย่างที่บอกครับผมคือถ้าเกิดเก็บเลยมันจะได้แค่กระสุนไงแล้วกระสุนขายได้ราคานิดเดียวพอกันถ้าเกิดร้อนเงินขายปืนแล้วก็ไปเก็บปืนแล้วก็ขายปืนจะได้ราคาให้ดีกว่าแล้วก็เสียไม่มีอะไรมั้งอ่ะเดี๋ยวไปทางปกติครับผมไอ้นี่มันทางลับเราไม่รู้จะมาทำอะไรตรงนี้เหมือนกันถือว่าแค่มาเอาของเฉยไปครับเลยไปทางปกติอันนี้ของขว้างเราจะไม่ขว้างอันนี้เป็นพวกสถานที่พักอาศัยของผู้คนนะครับผมทะเลาะกันเองทั้งนั้นอันนี้แฮกได้แป๊บนะขอเซฟก่อนผมไม่อยากพลาดเซฟ2ไปแล้วแล้วค่อนข้างทำไม่ดีเพราะงั้นก็คนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไปต่อได้โอเคครับเดี๋ยวจะแฮกอันนี้เป็นพื้นที่ที่ควรจะแฮกเวลาแฮกเสร็จเนี่ยรู้เลยเนี่ย Trace program initiated. Access granted. ไอ้เรามาโดดของไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่พยายามเงียบไว้พยายามเงียบไว้เพราะนี่เราเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของห้ามไงเป็นที่จะใส่ผู้คนแบลเซลแล้วก็นู่นนี่นั่นไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้เปิดเข้าไปได้วอลคอมบิเครสฮะมีพวกกระสุนมีพวกอะไรพวกนี้สำคัญนิดนึงอันนี้ผมหาวิธีหาที่ใช้ไม่เจอไอ้สปายเครสเนี่ยไม่รู้มาใหม่เหมือนกันนั่นก็ปกติครับผมหมายความบีบเคียร์เราไม่ใช้อยู่แล้วไม่เป็นไรมั้งไปเนี่ยลากยาวมาถึงตรงนี้ส่วนตรงนี้ถ้าจะเอาก็คือต้องแฮกใหม่เวน Trace program initiated. Access granted. โอเคครับค่อยๆโดดไปของขายของใช้อะไรมีให้เราใช้มีให้เราเก็บเยอะฮะผมตามทางอะไรพวกเนี้ยโอเคไรเฟิลอาร์มอลกระสุนแฟกเกนเน็ตสปายเครสอีกอันหนึ่งซึ่งผมยังนึกวิธีไม่ออกเลยว่าเอาไว้ทำอะไรแล้วก็เล่าเบียร์เพียบโอเคครับหมดแล้วอันนี้ถือว่าเป็นนอกรอบนะมันไม่จะเป็นต้องมาอย่างนี้ก็ได้นักเสียงก็ค่อยเสียงก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมเอาอีบุ๊กก่อนอ
โดได้เป็นโดครับผมแฮกันเล่นเอ้าเจอตรงนั้นอะก็เป็นเมลที่อ่านเล่นๆครับผมไม่มีข้อมูลสำคัญเราก็จะไม่สนใจอย่างนั้นก็ได้ EXP อ่ะไปต่อครับไม่มีอะไรแล้วพื้นที่ข้างบนจะเป็นพื้นที่สำคัญนะเพราะว่าจะมีทีโบร์ almost certainly is I took some kind of the Pascal the key card off him key card a good idea what it's for too and if it is proves he's our no an elevator useless to us unless we want to start a real war which we don't he's a small fish for sureAnd the show, probably not even involved, but well, let's not throw either back without getting something out. Okay, check in later. That is affirmative. ครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งในการล่อเข้าไปในอาร์คครับผมก็คือไป get T-Ball key card ฮะเนี่ยตำรวจคนนี้พูดถึง key card คือตำรวจคนนี้ครับผมเป็นคนที่มี key card ผมมันบอกว่าลิฟต์ไปตรงนั้นไม่มีประโยชน์กับมันเพราะว่ามันไม่รู้ password ไงเนี่ยรีบไปนะไม่มีประโยชน์กับมันแต่พวกตำรวจเพราะว่ามันเข้าไปข้างในไม่ได้ไม่รู้พาสเวิร์ดแต่มันได้คีย์การ์ดมาแล้วก็จะตามเข้าไปสบายแถวนี้ค่อนข้างคนจะเยอะนะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าได้ละนี่ครับคีย์การ์ดที่ผมบอกก็มาเรียบร้อย Tell Miller the mission's back on track. I've got an elevator pass key that'll get me into Ark territory. Copy that. I'll do a flyby up ahead, get you the lay of the land. Hit me up when you're through. ครับผมคีย์การ์ด Asset Elevator in Ark Living Quarterเราสามารถเข้าเขตอาร์คได้ครับผมหลังจากที่เรามีคีย์การ์ดนี้เก็บได้ไหมไม่ได้อันนี้คือที่ช็อตไฟฟ้าผมในกรณีจะฆ่ามันนะแต่ผมเลือกจะไม่ฆ่าไงก็หลับไปงั้นแหละแล้วปลดปืนไปเรียบร้อยไม่มีใครเห็นตั้งหากคุ้มมากเราเล่นได้ดีส่วนนอกจะเป็นพื้นที่คุยพูดคุยทั่วไปครับผมไม่น่าสนใจแต่จริงๆให้เพื่อนไปคุย MPT พวกนี้ครับผมแล้วจะรู้สภาพกันตอนนี้ว่าเมืองเนี่ยมันแบบมีคนเข้ามาทุกวันแต่อาหารขาดแคลนทุกวันมีคนตายทุกวันขาดยาขาดอะไรพวกนี้คือเป็นอะไรอ่ะมันทำให้เรารู้ความเป็นมาของเมืองนี้ไงว่าตอนนี้ผู้คนกำลังทุกข์ทรมานขนาดไหนแต่บางคนโดนส่งมาที่ไม่มีความผิดแล้วโดนทั้งของคนตายเลยนะลำลึกกำใหญ่โอเคครับYou need something? Fuck these police! They want to blame Ark. They want to blame Rucker. I blame them.ก็แต่ที่ชาวเมืองคุยคร่าวๆผมเราก็จะรู้ว่าไอ้ผู้คนเนี่ยในเมืองเนี่ยในเลเกอร์ซิตี้เนี่ยไม่ใช่ในโกลเลมซิตี้เนี่ยจะเห็นเลเกอร์ลักเกอร์เนี่ยเป็นเหมือนวีรบุรุษคือเป็นคนที่หาทุกอย่างมาให้เป็นคนที่จัดเตรียมจัดอะไรพวกนี้จัดที่อยู่อาศัยให้แต่ว่าเขาเรียกว่าไงอะตำรวจมันก็พยายามที่จะเล่นงานเขาอยู่ดีประมาณนั้นนะชั้น4จริงๆจะไม่มีอะไรครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนทำไซมิชชั่นไอของไอ้เคลเลอร์นะมันจะมีวิธีเข้าไปในอาร์อีกวิธีหนึ่งซึ่งจะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยพาไปตอนนี้ผมขอจัดการนี่ก่อนมาทางลับครับผมเอาของนิดนึงไม่ใช่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลอนหลอน
ตรงนี้ไม่มีของครับแต่ว่าตรงนี้เข้าไปได้เอาแกเลยเดี๋ยวตายเข้ามาได้แล้วจะมีอีบุ๊กแล้วก็จะมีนี่แทงเกิลโค้ดผมยังไม่รู้เลยว่าเอามาทำอะไรแต่ว่าก็คือคร่าวๆมันน่าปลดซีเครตของเกมอะไรพวกนี้นะก็ถือว่าเป็นเป็นจุดอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะผมก็ถ้าเกิดเพื่อนมีโลเคชั่นที่นอกจากนี้บอกผมก็บอกผมได้นะผมยังหาเจอไม่กี่อันเอง 3-4 อันได้มั้งส่วนนี้แฮกได้ง่ายๆเลยสบายทำไมเจอไวจังวะก็ไม่มีอะไรมากถ้าอีเมลพวกนี้เพื่อนอยากอ่านก็อ่านนะแต่พอดีถ้าเกิดมันไม่มีข้อมูลเลยผมไม่ค่อยอ่านหรอกจะมีปืนอยู่10มม.ไม่รู้มาทำไมคือตอนนี้เรามีรีโวลเวอร์ปืนพกไงครับแถมปืนระยะใกล้ก็มีพวกปืนลูกซองปืนอะไรพวกนี้เลือดท่วมเหี้ยโดนอะไรกันมาวะมัลติทูอันนี้สำคัญเก็บได้ก็เก็บคราฟได้ก็คราฟจบแล้วอันนี้ถือเป็นทางลับอันหนึ่งที่มีของให้เราแต่ว่าเรายังไม่รู้ไปทำอะไรหรอกนะอินเวนทอรี่เราฟูไวมากเลยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยอ่ะครับผมเนี่ยพ่อค้าที่ไอโอต้าให้เรามาเก็บอะคือนี่ This is a pleasant surprise. I wasn't expecting any customers today, given the unpleasantness outside. Are you Louis Galwa? I am. If this is a referral, may I ask which of my customers was impressed enough to recommend me? Tibor Sokol. Ah, poor Tibor. But how may I be of service? แต่คุยเรื่อง get into R นะแต่ว่าก่อนอื่นขอซื้อของก่อน I am at your service. เราจะเคลียร์ของไงเพราะงั้นก็ควรที่จะเริ่มคุยก่อนแล้วจะยิงกันหรือยังไงก็ว่าอีกทีครับผมแต่ตอนนี้ไม่ต้องรีบขายเบียร์อันนี้ด้วยไฮดรอลิกในเขาปั๊มเนี่ยไม่สำคัญเพนคิลเลอร์สำคัญอยู่ไอ้นี่เบียร์เหมือนกันไม่สำคัญเนี่ยปืนกระสุนกระสุนเรื่องผมค่อนข้างที่จะล็อกมากไปเยอะมากรีวอลเวอร์อาร์โมพิชชิ่งปืนให้หลับมีปืนช็อตกันสำหรับยิงระยะประชิดแรงๆหน่อยก็มีสไนเปอร์ยิงคือปืนเยอะจริงว่ะเยอะไปขายกระสุนพิสตอลกันกระสุนปืนพกอะมีโซ่ EMP Armo ไม่อยากขายเผื่อมันต้องใช้ Regular Armo อันเนี้ยเอาเลยช็อตกัน Armo Pitching ก็กระสุนเจาะกล่องของปืนช็อตกันนะสำคัญนะ Tranquilizer Rifle Armo ก็เป็นปืนยิงไกลแบบยิงยาสลบอ่ะค่อนข้างสนใจนะแต่ว่าหลังๆผมว่าผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ปืนนั้นแล้วก็ได้ก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวขอลังเลอีกแป๊บนึง Battle Rifle เรายังไม่มี Battle Rifle ครับผมจริง Battle Rifle เป็นปืนที่ดีนะเคยใช้ช่วงแรกไงไอ้ช่วงแรกที่พวกนั่นน่ะไอ้พวกครึ่งจากบุกตอนช่วงบอกแรกเลยอ่ะถ้าเราเก็บได้ก็จริงๆไม่อยากให้ขายนะแต่ว่าถ้ามันมีพื้นที่ก็ขายครับมันหาได้ช่วงหลังอยู่แล้วไงกระสุนด้วยอะไรด้วยเอาขายก่อนก็ได้วะเดี๋ยวไปซื้อใหม่นอกนั้นก็แมชชีนพิสตอลไม่ใช่มีท่อเราไม่มีแล้วไม่สนใจด้วยเพราะเรามีแค่คอมแบทที่แทนถ้าเกิดคิดในกระตากาแล้วพิสตอล EMP ก็ควรจะขายนะเอาด้วยเลยเออพื้นที่แค่โล่งพอดูได้หน่อยเนี่ยพวกกระสุนพวกอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันแบบมันต้องใช้อ่ะก็ซื้อเอาเถอะเนี่ยแบทเทิลไรเฟิลอะไรพวกนี้เห็นไหมมันก็มีขาย
ไทฟูนามโมเราไม่ได้ใช้สายไทฟูนเทสลาด้วยนาโนเบรดคือสาวนี้เราไม่ได้อัพเลยมันก็เลยยังไม่มีครับเกเรตลันเชอร์จริงๆอันนี้สำคัญนะถ้าเกิดมีปืนยิงระเบิดอะอันนี้ไรเฟิลแบบยิงยาสลบแต่ว่าไม่อะถ้าเกิดว่าเราเจอสตูยต้องฆ่าเดี๋ยวเราจะลำบากเอาเอาไรเฟิลแบบจอกก่ออะไรพวกนี้ดีกว่าเสียสโคปซูมมันเลยทีนี้เยอะอะเรามีเยอะมากเลยไอ้เงินเอานี้แล้วกันส่วนเสริมแม็กสองอันเอามาเลยโอเคเอาแค่นี้ก่อนแต่ยังไม่คุยAs you wish. เรายังไม่คุยตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือทำการจัดการเรื่องปืนเรื่องอาวุธอะไรพวกนี้ก่อนนะผมให้มันได้เรื่องได้ราวเลยทำไมเป็นนี่วะเออช่างเถอะข้องใจเนี่ยว่าตกลงสไนเปอร์นี่มันอ๋อติดไปแล้วนี่วะเลเซอร์ทำทางทำให้แม่นขึ้นหน่อยนะคาเพิ่มดีกว่าแรงขึ้นจุกระสุนได้มากขึ้น2นัดเดทออฟไฟยิงได้รัวขึ้นบวก3นัดแล้วก็โอเคขอเซฟเลยตอนนี้นะเวลาที่อัดคือ31นาทีครับผมซึ่งผมก็โชว์วิธีเข้าอาร์คไป2วิธีนะอีกวิธีนึงก็คือนี่ Welcome back แล้วไหนนะคุยเรื่องนี้ครับผม Get into Arc When I spoke to Tibor he said you can help me get into Arc territory undetectedWhat did he say, precisely? That you bring supplies into Gollum for Talos Rucker, under the radar. Tibor should be more careful what he says, and to whom. He also said you would probably ask a favor in return. Yes, as it happens, I do have a need for someone like you. The police have confiscated some neuropacin of mine. They're keeping it in a storage locker at the entrance to the market.It wasn't as secure as they thought. I see. You have my thanks and admiration. In exchange for this, I will unlock the security door at the back of this room. Beyond it, you'll find a ladder that will take you where you want to go. Thanks. No, thank you. And if there is anything else I can do... ครับผมมันก็จะให้เราไปเอายาของมันคืนน่ะแล้วมันจะเปิดประตูกันให้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนแล้วกันนะผมแต่ว่าอันนี้คือถ้าเกิดว่าถ้าเพื่อนแบบขี้เกียจไปทำอ่ะให้คุยเรื่องนี้ครับผม Discuss the Rivalis เนี่ยแล้วมันจะคุยเรื่องเกี่ยวกับไอ้โอต้าไอ้ที่ส่งให้เรามาเก็บมันนะถ้าคุยกันดีๆมันก็จะยอมให้เราเปิดไอ้ยอมเปิดให้เราเลยแลกกับที่ไว้ชีวิตมันแต่เราจะไม่พูดถึงครับผมอ่ะเรียบร้อยดีเมื่อกี้ผมลืมนั่นเลยนะคุยกับไอ้คนที่เนี่ยอยู่ที่ริมเนี่ยนะคุยให้เดี๋ยวแป๊บนึงยึดอาร์คีการ์ดเราสามารถใช้ได้เลยครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงคุยกับนี่ก่อน Is there something I can help you with? You're Lubos, right? Dushin Sokol told me Ark might have the answers I'm looking for. He sent me to you. Dushin? I heard the police had him and his brother Tibor locked up in the Narrows.Yeah, the cops were working Dushin over pretty good when I found him. Wasn't exactly a fair fight, so I stepped in. Is he okay? He'll be fine. Looking forward to sleeping in his own bed tonight. Not a lot of people in here would be bothered to stop and help out the stranger. What was happening wasn't right. You took on the police by yourself, on their own turf? And then Dushin pointed me to you. He was right to do so, but I'm sure he would have given you something... Yeah, I just got a hold now.Wisdom, maybe? จำได้นะครับอาตัวยูเทวิติกอแมนอิสล็อปออฟวอตเมคฮิมฟรีอันนี้ไม่ใช่ Before he fake a man need to be lob everything อันนี้ก็ไม่ใช่นี่ครับ When you are robbed a man of everything he's no longer in your power he's free again เมื่อคุณปล้นทุกอย่างไปจากคนคนหนึ่งเขาก็จะไม่อยู่ใต้อาณาคุณอีกเขาจะเป็นอิสระอีกครั้งก็ประมาณว่าเมื่อหมดเนื้อหมดตัวเขาจะไม่มีพันธะผูกพันอะไรกับคุณอีกแล้วเขาจะไปอิสระแล้วเขาจะทำอะไรก็ทำเขาจะอะไรก็ได้
มันเกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงอะไรพวกนี้กดขี่อำนาจอะไรพวกนี้อ่ะไม่ต้องคิดมาก You've robbed a man of everything. He's no longer in your power. He's free again. Spoken like a true brother of the revolution. I think I even heard conviction in your voice. I'll unlock the elevator for you. Go on it. เนี่ยผมเรียบร้อยแล้วเราจะ How did you get involved with อันนี้ช่างมันเป็นการคุยเรื่องธรรมดาเดี๋ยวขอไปเร็วก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปทำในเรื่องอีกตรงส่วนหนึ่งไอ้ที่ช่วยพ่อค้าข้างบนเนี่ยนะเนี่ยเราไปได้แล้วแต่จริงถ้าเกิดเรามีอาร์คีการ์เราลูดเข้ามาได้เลยนะครับผมอันนี้คือบอกวิธีไปแล้วใช่ไหมล่ะไอ้วิธีเอาอาร์คีการ์เนี่ยนะตรงส่วนไหนเนี่ยเนี่ยฮะส่วนของไอ้ทีเบอร์คีการ์เนี่ยเราทำไอ้เราเอามาแล้วใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วเราก็สามารถจะลูดบะไอ้ลูดการ์ดอะขึ้นลิเบ้เลยไม่งั้นก็ต้องคุยอย่างเงี้ยเลือกวิธีการอะเพื่อนๆสามารถจะเลือกกันเลยครับผมว่าทำอันไหนหรือทำให้หมดเลยก็ได้ได้ EXP ต่อไปก็ต้องทำไม่ตามคำขอของนั่นใช่ไหมเดี๋ยวนะก็สะพายเพลทไม่ใช่เหรอเราว่าทำให้มันแล้วนี่ว่ะไอ้สะพายเพลทนั่นแหละไอ้เรากล่องไอเทมของมันอะไอที่มันต้องการมาแล้วนี่ว่ะแล้วทำไมมันยังไม่ให้เราไปเท่าไหร่วะไม่ฮะงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงฮะไอ้เรื่องจุดนี้จริงๆคือผมลืมแล้วเนี่ยว่ามันให้ทำอะไรอะสำหรับไอ้พ่อค้าข้างบนเพราะปกติใช้วิธีเจรจาไงถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดสถานีตำรวจก่อนที่จะเข้าตลาดใช่ไหมล่ะสถานีตำรวจก่อนเข้าตลาดมันก็น่าจะเป็นตรงนู้นไม่ตกใจกันแล้วฮะหาตกใจแล้วเหรออันนี้เป็นไงอ่ะเหี่ยวไปแล้วไงเนี่ยเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าหน้าต่างหมดได้แต่อย่างที่เห็นนะเพียบคนไม่เหมาะไม่เหมาะเนี่ยไอ้เพิร์กกระโดดสูงอะช่วยได้เยอะนะโอ้ยหล่นนี่ครับช่องแอร์เนี่ยบุกเข้ามาได้แล้วทีถ้าเข้าไปเงียบก็ไม่มีปัญหาอะไรแกผมไม่ส่งเสียงไม่อะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้จะมีคีย์คือทุกประตูจะมีคีย์แพดหมดละส่วนรหัสผมได้ตอนไหนผมลืมแล้วว่ะเอาว่าสำรวจไปทั่วก็ได้ไงครับผมยังได้เลยทีนี้ก็เช็คอีกนึงนี่เปล่าวะอ๋อพลาสิตเออสำคัญนะพลาสิตเนี่ยทำให้เราอัพเพิร์กได้บอกไอทีนะจะบอกที่จะเป็นอะไรไปคุ้มแม่คุ้มคุ้มมากๆสำหรับของอันตะกี้นะอาพาเป็นตายอะ Anomaly detected. Trace program initiated.
Access granted. แต่มันง่ายไงสำหรับเรื่องอีระดับหนึ่งเนี่ยหาไม่เจอไอ้ของที่มันอยากให้เราเอาอ่ะนี่ก็ไม่ใช่เคยมีปัญหาก็ยังมีปัญหากันอยู่เลยกับไอ้นั่นอ่ะไอ้ภารกิจรองไอ้คนตะเกียเราเลยไม่รู้พ่อค้ามันจะให้เรามาทำอะไรตรงนี้คอมพิวเตอร์แอสเซทได้ตรงนี้มีวิทยุอะไรพวกนี้โอ้โอ้โอ้ตำรวจเกือบเห็นนี่คอมพิวเตอร์แฮกได้โอ้ยรีบเจอทำไมวะเรียบร้อยฮะได้รหัสถึงจะเป็นรหัสอะไรเราก็ไม่รู้คือถ้าเกิดอ่านก็รู้แหละแต่พอดีไม่ได้อ่านไงขี้เกียจได้พ็อกเก็ตเซกเตอรี่อันนี้ไม่มีอะไรแค่คุยกันเฉยโอเคครับก็ถือว่าบอกวิธีหมดแล้วนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะบุกอาร์กันส่วนพาร์ทนี้ก็แป๊บนึงหนีก่อนเอาแป๊บนึงไหนก็มาแล้วจัดการในพ่อค้าก่อนแล้วกันนะว่าตกลงเอาไงยังไม่แปลกใจเลยฮะโอเคของหายหมดแล้วครับผมเราบุกเข้ามาได้ดีมากเลยสต็อปมีติ้งซิวิเลียนแล้วกับชาวบ้านชาวช่องกันสักทีไอ้ชั่วอะไรก็ว่าไปเมืองอย่างโซมแบบนี้เราลอกกันมาไม่ได้ก็แปลกแล้วทุกอย่างผุหมดอะมีอะไรเอามาทำใหม่วะอุตส่าห์ขายไปดิจิตอลเรกูล่าโอเคครับผมตั้งนะเริ่มเบอร์ห่างว่ะอ๋อเจอแล้วโอเคเปิดเล่นเนี่ยโดอะไรเต็มที่จะค่อยไปขายจริงควรจะโดดทีละแล้วเอาไปขายครับผมถ้าเกิดร้อนเงินหน่อยนะทีนี้ไปจัดการเรื่องพ่อค้ากันก่อนยังสงสัยอยู่นิดหน่อยฮะว่าทำไมมันถึง มันถึงไม่ให้เรานั่นไม่ให้เราไม่เปิดประตูให้เราทั้งที่เราเรียบร้อยแล้วนะก็คือได้สปายเครดได้อะไรของมันแล้วไงเลยไม่แน่ใจเพราะอะไรช่างมันไปจัดการส่วนที่เหลือครับผมตรงข้างบนไอเนี่ยเราสามารถขึ้นไปได้นะแต่อย่าเพิ่งไหนจะโชว์วิธีเราโชว์ให้หมดครับผมไม่ได้ปัจจุบัน 4-3 นาทีหมายถึงไงที่อัดคลิปตรงเนี้ยนะตรงช่วงที่โชว์เนี่ยมาต่อยกันมาละต่อยกันมาละมองหน้าเนี่ยมองหน้าไอ้นั่นมองอยู่Welcome back. เดี๋ยวเพิ่งขายของก่อนไหนมาแล้วโอเคครับผมเนกูล่าดิจิตอล EMP จัดไป
นั้นก็นั้นก็ปืนรีโวเวอร์10มมทิ้งไปส่วนที่เหลือเป็นกระสุนที่เราใช้อยู่แล้วครับผมก็เก็บไว้นิดหน่อยช็อตกัน EMP Regular Ammo Pitching เยอะจริงๆเลยว่ะกระสุนปืนช็อตกันเนี่ยกระสุนจอกก็มีสไนเปอร์ก็มีจอกสแตนกันเราใช้อยู่ Tranquilizer น่าจะหมดโอกาสใช้แล้วมั้งอยู่สภาพขายไปCombat Rifle Combat Rifle Regular Combat Rifle Armor Pitching Combat Rifle Regular กันก็เนี่ยครับผมปืนกลก็ดีมีให้ใช้เยอะเลยปืนกลก็สุดหมดไวครับผมก็การที่มีให้ใช้เทียร์2ลายนัด2 Mag A 2 Magazine ก็โอเคแหละพวก2 Magazine ไม่ถูกไงต้องบอกว่า2ลังกระสุนเกรดลันเชอร์เป็นกระสุนหายากเก็บไว้ได้โอเคนั่นก็ไม่มีอะไรขายทิ้งเครดิตซะอ่ะแล้วมาคุยกัน Let's talk about the Diwali crime family. Who are they? They're the people running organized crime in Prague. Their second in command is a man named Otar Botkaveli. Heard of him? No. I'm sorry, I haven't. Well, that's too bad. I was hoping you could tell me why he wants me to kill you. Shit! He wants me dead? Drunk son of a bitch. Sounds like you're starting to remember him now. Yeah, Otar.He just slipped my mind for a moment. That's not the only thing slipping. Fine, smart guy. I work for Otar's boss, the head of the Diwali family, Radich Nikoladze. I spy on Otar's activities for Radich. Shit, I just realized the other Pachyan, Konstantin, he died in the train station bombing. You're thinking Otar wants to get the second spy, you, out of the way, and make a move against Radich. I'm sure he'd love that.Those two have had their own private Cold War going on for years. But still, getting rid of me and Konstantin wouldn't be enough. Otar needs to gather more support in Prague and in Georgia. But he could do it. The only thing keeping him from consolidating his power is... Well, me. But you're not really planning to kill me, are you? Okay.ก็สถานการณ์คร่าวๆครับผมที่โอต้ามันให้เรามาค่ายนี่ก็เพราะว่าไอเนี้ยทำงานให้บอสใหญ่ของทางแก๊งมันนะครับผมและโอต้าก็คือจะก่อกบฏก็คือจะยึดอำนาจก็สิ่งเดียวที่ทำให้มันยังทำไม่ได้ก็คือไอเนี้ยครับผมที่แบบเพราะว่าโอต้ามันต้องการแรงสนับสนุนจากที่ปรากและก็ที่จอร์เจียแต่ที่มันยังไม่สามารถจะโค่นหัวหน้าใหญ่เพื่อจะขึ้นเป็นบอสแทนได้ก็เพราะว่ามีไอ้นี่อยู่ประมาณนั้นครับผมเข้าค่านะก็น่าจะทำไมโอต้าถึงอยากให้เรามาค่ายนี่ I draw the line at assassination for Ruby Mob Boss ก็อันนี้คือปล่อยไว้ชีวิตครับผมไม่ฉันจะชะลอให้การฆ่าสำหรับคนที่อยากจะเป็นหัวหน้าพวกม็อบอะไรพวกนี้ก่อน I give Ota my word Sorry Galliot อะไรพวกนี้ก็ว่าไปก็คือต้องฆ่าผมLet's get this over with. จะตายแล้วจะตายแล้วโหแป๊บเดียวโดนลุมยิงเหรอวะเนี่ยไม่คุ้มเลยนะตรงนี้ Your problem in the Utilite complex has been taken care of. Good. I look forward to hearing the details.But that will have to wait, because I have other urgent matters keeping me busy at the moment. I will call you back shortly. เนี่ยถึงไม่อยากฆ่าเลยพอฆ่าเสร็จดูดิบุกเข้ามาใหญ่แล้วไม่ตายตั้งหากโอ้ยเฮคิลเลอร์เบลเซลเนี่ยพอกันเพื่อนๆก็พยายามอย่าไปฆ่าโอต้านะครับผมถ้าไม่จำเป็นแม้กระทั่งจะฆ่าอย่าไปคุยกับมันคุยกับมันได้แค่เรื่องครับผมแต่ว่าถ้าเกิดฆ่าก็คือฆ่าไปเลยดีกว่าแบบสนีคิวอะไรพวกนี้แล้วอ้อมไปข้างหลังแล้วค่อยเก็บ
แฮปเปิลเก็บเสียงเก็บให้หมดทีละ3คนเลยพวกนี้ก็ว่าไปอ่ะปิดประตูก่อนเทสรอดแล้วปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยแล้วYeah, I discovered that favors are like currency in Gotham City. We're back on track. I'm heading for an area called the Throat now. Should take me straight into Ark territory. Good. I'll update Miller and do a flyby up ahead. Get you the lay of the land. Copy that. Okay, ครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะบุกอาร์คแล้วไม่ว่าผมจะไปยังไงก็เถอะไปวิธีไหนเราก็จะได้บุกอยู่ดีอ่ะใช่ไหมไปได้เหรอวะเนี่ยแบบนี้โอ้มีรีบิวตรงนี้จริงๆด้วยเนี่ยพาหน้าเดี๋ยวเราจะได้บุกอาร์แล้วครับผมก็เป็นการทำมิชชั่น7นะครับผมถ้าเกิดเสร็จแล้วจะได้ไปเริ่มทำไซมิชชั่นอื่นต่อได้โอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ก็คงจะจบตรงนี้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับผมพาหน้าเดี๋ยวเราจะมาบุกกันต่อนะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับแล้วทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับ